มันสูบทรายครับผมทรายทางหน้าน้ำท่วมเพียนเขาจอดไทยหน้าเขาจอดที่หน้าปังเพราะช่วงหน้าฝนน้ำท่วมเขาตายเมื่อแล้วก็ไม่เห็นหน้าปังเอาสูบทรายข้างหน้าพร้อมสูบปลาพร้อมทรายเงาเลยคู่ริมคู่ของน้องของหมู่บ้านน้องนี่ก็จะบรรจับป่าทำจับป่าน้องรังคู่คนนี้คนปลาเนี่ยเขาจะหนาจะหลายเพราะปลาทั้งผุ่มผืนมากช่วงหน้าฝนมุ่งน้ำถั่วมัดนี่กำลังบกปลาเริ่มโดนแล้วมันขอนกลนเนาะเดี๋ยวให้โตก่อนเลยฟูงปลาเสี่ยมหลายปลาเสี่ยมหลายเสี่ยมปลากระป๋องปลาเสี่ยมหลายตกปลาเสี่ยมเนาะไปคิดดูกระโหลกมาถึงหัวต่อสลาไม่จบมันปลาเสี่ยมไหมนะมันปลากระเงี้ยงโอ้ยซาเท่านี้เนาะครับงูมาแล้ว
โอ้ยยูไปแล้วตัวนึงโอ้หลายคนงูยังอีกนะงูแซงวะโอ้งูหลายขนาดมีงูอีกรวยเอียนโอ้มันจะงูหมดลงแล้วแล้วเหยียบสายบัวจะเหยียบตรงงูยังนี่หัวงูมันน่ะแผลบินแผลบมันน่ะมันน่ะโอ้มันน่ะงูปันหัวนะพอตายยังพอพอบอกปันหัวเองนะปันหัวเองนะมันตายยังนะพอพอบอกนี่นี่นี่มองใบบัวเจ้าเมื่อกี้นี่เฮ้ยจอดพ่อนะแล้วล่ะเจ้าจะเหยียบปลาแง่เจ้าจะเหยียบปลาเจ้าจะเหยียบงูร้ายขนาดงูไปเลยYeah.
เป็นงูแล้วนะโอ้งูหลายหลายใช่พอตังโง่มาแล้วล่ะสุบจ้าต่อไปเลยโอ้ขึ้นมางูยังมาเฝ้าเกือบอีกโอ้ยอยู่ในสายออกใช่ไหมไม่ใช่ใส่เกือบไงโอ้ไปเวียนเท่ามาอยู่เกือบพอดีตาเตี้ยเฮ้ไปหลอกนะโอ้มีอยู่เกือบคนไปนี่น้ำพอกงูขึ้นมาทุกคงพองูอีกก็ไปกินข้าวปลาเขาจะมุนเผาหน้าครับขอบคุณที่ดูคลิปเจ้าถ่ายมานะครับผมจากดำทีวีครับ